นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเป็นคุณแม่สายหวานที่หนุ่มๆต่างก็ต่อคิวส่งดอกไม้มาจีบไม่หยุดสำหรับแอปทักษะออนซึ่งถึงแม้จะแยกทางกับอดีตสามีมาได้หลายปีแล้วแต่ไม่ว่าจะถามเรื่องหัวใจกี่ครั้งเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าหัวใจยังว่างอยู่เสมอไม่ใจอ่อนให้หนุ่มๆคนไหนเลยจนมีทางด้านของคนสนิทส่งข้อความเข้ามาหวังจะให้กำลังใจกับทางคุณแม่แอปว่าอย่าเพิ่งน้อยใจในโชคชะตาของความรักเพราะว่าพี่ๆที่อายุ30บวกอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองแก่นะครับเพราะพวกพี่คือของอร่อยงานนี้ทางด้านของแม่แอปช็อตฟิลเข้าอย่างจังเพราะปัญหาไม่ใช่30บวกแต่ความจริงคือ40บวกกันแล้วนั่นเองเห็นแบบนี้ก็เป็นสายฮาได้เหมือนกันทำเอาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์ขำและเอ็นดูให้กับความน่ารักของแม่แอปกันยกใหญ่ถึงจะเป็นสาว40แต่เป็นสาว40ที่ยังสวยยังสาวแบบนี้หนุ่มๆยอมเว้นไว้คนหนึ่งแน่นอน